ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่ชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันเป็นยังไงครับเมื่อวานเป็นวันวาเลนไทน์ได้ออกไปเฉลิมฉลองไหมครับได้ออกไปมีความรักไหมนะก็ <c oughs> <c oughs> วันว,นวนาเลนไทน์เป็นวันที่ผมชอบนะครับเพราะว่า เราจะเอาไว้สองคนที่เราแอบชอบเออว่าเขามีแฟนหรือ,อยังนะครับโดยปกติมนุษย์ทั่ว,วไปเนี่ยถ้าไม่ได้มีเหตุผลพิเศษที่ต้องปิดบังความสัมพันธ์เนาะเขาก็จะเปิดตัวกันแหละในวันวาเลนไทน์เนี่ยเขาก็จะแบบลงรูปบางคนลงแค่ปีละครั้งเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นวิธีการคลาสสิกเนาะเวลาผมชอบใครผมก็จะกลับไปย้อนดูวันวาเลนไทน์ที่แล้วของเขาว่าเขาลงรูปกับแฟนหรือเปล่านะครับถ้าลงก็ทําใจเนาะแต่ถ้าไม่ลงเขาอาจจะมีหวังนะครับแต่ก็ไม่แน่นะหลายคนเขาก็ไม่เปิดเผยเลยก็ได้นะครับ นอกเรื่องไปแล้วหนึ่งนาทีเรื่องวันวาเลนไทน์จะได้เข้าตีมหน่อยนะครับวันนี้มาคุยกันในเรื่องของ shadow economy นะครับหรือว่าระบบเศรษฐกิจในเงามืดนเนอะความจริงแล้วเนี่ยผมเข้าตลาดมาหลายปีนะครับผมไม่เคยรู้จักคำว่า shadow economy เลยนะจนกระทั่งวันหนึ่งได้ไปอ่านบทความทางเศรษฐกิจแล้วก็รู้สึกว่าเออเออเนาะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วเราก็ ไม่เคยรู้จักมันมาก่อนเลยนะครับ Shadow Economy เนี่ยเป็นระบบเศรษฐกิจใต้ดินนะฮะหรือว่าแปลความง่ายๆก็คือว่าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของรัฐนะไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลของประเทศโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายนะครับเช่นธุรกิจการพานันธุรกิจยาเสพติดธุรกิจการค้ามนุษย์นะครับรวมไปถึงธุรกิจทูกกฎหมายที่หลีกเลี่ยงภาษีนะครับก็จะทําให้ธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยอยู่นอกการตรวจสอบของรัฐบาลด้วยเช่นกันนะครับคำถามคือ แล้วมันสําคัญอย่างไรกับกับเราล่ะเนาะแล้วเราจะไปสนใจทําไมว่าไอ้ชาโด้ยโ o นมีเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่ในแต่ละบริษัท,แต,แ,ตแ,ตษทแต่ละประเทศนะครับแต่ละภูมิภาคเนะก็คําตอบก็คือว่าจริงๆแล้วการมีชาโด้ยโนมีเนี่ยทำให้เราไม่ได้เข้าใจมูลค่าเศรษฐกิจที่แท้จริงของประเทศนั้นๆเนาะเพราะว่ามันมีอีกส่วนหนึ่งที่แหว่งหายไปอยู่ในความมืดเนาะทำให้เราเนี่ย ไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันหรือว่าเราตีความขนาดเศรษฐกิจผิดไปจากความเป็นจริงมากนะครับซึ่งนี้สําคัญนะครับ ซึ่งด้วยปกติแล้วเนี่ยระบบเศรษฐกิจใตดินเนี่ยนะครับเขาก็จะแสดงอยู่ในรูปแบบสัดส่วนต่อ GDP ของประเทศนั้นๆน,น,นะครับซึ่งมันจะทําให้เรารู้เลยว่าเฮ้ย mm. ประเทศเรามีความโปร่งใสระดับใดนะครับแล้วก็มันอาจจะมีส่วนที่ขาดหายไปมากเท่าไหร่นะครับผมก็ไปดูงานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์ชาวยุโรปคนหนึ่งนะครับเขาก็ mm. <"He> i, บอกว่าระบบเศรษฐกิจใตดินของประเทศกุู่ที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะมีสัดส่วนต่อ GDP น้อยที่สุดนะครับก็คือว่า ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีระบบการตรวจสอบที่เข้มงวดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ17%ต่อ GDP รวมซึ่งก็ไม่ได้น้อยนะความจริงจริง17%ที่ตรวจสอบไม่ได้ก็ถือว่าเยอะนะนะครับคิดสภาพว่าเราทำมาหากินแล้วเงินหายไป17%อ่ะเออก็เยอะนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยมีมูลค่าตรงเนี้ยเฉลี่ยสูงถึง35%นะครับโห เยอะนะฮะสาเนี่คือเงินสดหายไป 1- ใน3นะครับโดยกลุ่มประเทศที่มีการเติบโตของระบบเศรษฐกิจใตดินสูงที่สุดนะครับก็คือกลุ่มประเทศที่กําลังเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากสังคมนิยมนะครับมาเป็นทุนนิยมเนาะเพราะว่าระบบการจัดการในอดีตของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีระบบการรองรับการตรวจสอบความโปร่งใสเชิงเศรษฐกิจเนาะพอเขาเปลี่ยนจาก ทุนนิยมนะครสังคมนิยมนะมาเป็นทุนนิยมเนี่ยพอทุนนิยมมันเฟื่องฟูงมากๆเนี่ยไอรบบ้ระบบระบอบดั้งเดิมที่เขาเคยตรวจสอบได้เนี่ยมันก็ตรวจสอบไม่ได้นะครับเงินที่กําลังเฟื่องฟูงก็จะยิ่งหายหายไปจากเศรษฐกิจไปเรื่อยๆนะครับทำให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวของการเติบโตของชาร์ดอ้ยโนมีสูงมากนะครับโดยยกตัวอย่างก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่เกิดจากการแยกตัวมาจากสหภาพโซเวียตในอดีตนะครับยุคที่เขาเพิ่งแยกตัวใหม่ๆเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่ากลายเป็น ปัญหาใหญ่ของประเทศอีกอย่างหนึ่งนะครับถามว่าทําไมนะทำไมถึงไอ้ชาโด้อิคโนมีถึงเป็นปัญหานาะคำตอบก็น่าจะค่อนข้างจะเบสิกแล้วก็เรียบง่ายที่ทุกคนน่าจะเข้าใจว่าชาโด้อิคโนมีเนี่ยเป็นเป็นเส้นทางการย้ายเงินอย่างผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการคอร์รัปชันการฟอกเงินนะครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่า50ล้านล้านบาททั่วโลกต่อปีนะครับมันหมายถึงว่าเรามีเงินหมุนเวียนอยู่ใต้ดินมากมายนะครับซึ่งมันทําให้เงินที่ถูกระบบ ถูกกฎหมายเนี่ยมันไปไหลไหลเวียนในระบบน้อยลงอีกด้วยนะครับหนึ่งแหละมันก็ทําให้ระบบเศรษฐกิจมันมันไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอย่างแรกเลยที่เห็นชัดที่สุดก็คือรัฐบาลจะสามารถจัดเก็บภาษีได้น้อยลงนะพอรัฐบาลจัดเก็บภาษีได้น้อยลงเนี่ยเราก็ไม่มีเงินไปพัฒนาประเทศเท่าที่ควรจะเป็นในตอนต้นนะครับอย่างที่2ก็คือไอ้เงินที่หายไปตรงนี้เนี่ยมันนํามาซึ่งปัญหาของความ ต้นต่อความผิดกฎหมายต่างๆนะครับเช่นอาจจะนําไปสู่เรื่องการมีความรุนแรงหรือเปล่ายาเสพติดการพนันต่างๆที่พอเงินพวกนี้มันได้มาอย่างผิดกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องหาทางไปแบบผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่สามารถเอามาเข้าระบบได้อย่างถูกต้องแล้วนะเขาก็อาจจะเอาไปทําธุรกิจที่ผิดกฎหมายต่อก็ได้นะครับหรืออาจจะต้องไปใช้อะไรบางอย่างที่ผิดกฎหมายเพื่อทําให้ระบบมัน ยั่งยืนอยู่ได้นะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันมันก็คือการสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งกันและกันเองนั่นแหละนะครับซึ่งผมก็ได้ไปอ่านบทวิเคราะห์นะหรือว่างานวิจัยเกี่ยวกับ s h a ์ o ดอ c คโนมีต่อ GDP ของประเทศต่างๆเนี่ยนะครับที่ทำไว้โดยนักวิจัยนะครับสท่านนะครับก็ผลลัพธ์ก็ออกมาว่าในช่วงปี1999ถึงปี2005เนี่ยนะครับก็มีตัวเลข Shadow อ c o n o มีที่น่าสนใจออกมานะครับดังต่อไปนี้เนาะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าประเทศนะที่ประเทศที่ดูจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะดูมีความโปร่งใสามากๆนะครับหรือว่ามีพัฒนาแล้วนะอย่างขอวงเล็บไปที่เป็นฮ่องกงเนะ ฮ่องกงก็เป็นก็ไม่ใช่ประเทศนะก็เป็นก็เป็นพื้นที่หนึ่งของจีนนะครับแต่เขาก็ทำ GDP แย่ออกมานะครับก็จะเจอว่าตัวของความไอตัวเปอร์เซ็นต์ใช้ด้วโคโนมีต่อเปอร์เซ็นต์ออฟฟิเชียลจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16 15สิบห้าถึง17เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับก็จะค่อนข้างที่จะควบคุมได้นะครับหรือว่าตัวตัวประเทศเอาประเทศอะไรดีเนี่ยอ่ะ,อ,ะอย่าง สหรัฐอาหรับอิมิเรสอย่างเงี้ยน,นะครับก็อยู่ที่ประมาณ25 26 27เปอร์เซ็นต์นะครับคราวนี้ลองมาดูประเทศที่อย่างอ่ะอย่างไต้อย่างไต,ต้หวันนะครับอยู่ที่25 26 27สิเปอร์เซ็นต์สิงคโปร์โอ้โหสวยมากนะครับอยู่ที่13ประมาณ13เปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องเลยนะครับมีการลดลงด้วยนะครับอ่ามีการตรวจสอบได้ดีมากขึ้นนะครับคราวนี้ลองมาดูประเทศที่ใกล้ๆตัวเราบ้างดีกว่านะครับอย่างประเทศ กัมพูชานะครับอยู่ที่ประมาณ50%อนะครับอินเดียอยู่ที่ประมาณ25%อินโดนีเซียอยู่ที่ประมาณ20%นะครับมาเลเซียอยู่ที่30%นะครับในขณะที่ฟิลิปปินส์อยู่ที่45%สี้นะครับสงกีลังกา45%นะครับไทยแลนด์นะฮะโอ้โ oh. ห52% 53% 54% 54%, 54แล้วก็53%นะครับถ้าเทียบกับงานวิจัยที่ ที่นักวิจัย2ท่านที่ทำมานะครับก็ต้องต้องบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งนะ <c oughs> คือมีเปอร์เซ็นชาร์ดโอยโครโนมีสูงที่สุดเลยถ้าเทียบกับทุกประเทศที่เขาจัดแรงกิ้งมานะครับอ,อ,อันนี้สูงกว่าคำกัมพูชาด้วยซ้ำนะครับเอาถามว่าเอาแล้วมันมีผลยังไงล่ะใช่ไหมว่าเออที่มีชาร์ดโอ้ยโครโนมีอีก50%นะครับการมีชาร์ดโอยโครโนมีอีก50%เนี่ยแปลว่าแปลว่าจริงๆเศรษฐกิจไทยต้องใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่า GDP อีกประมาณ 35%นะ35นะสมมุติเราบอกว่ามีปกติ GDP ที่เรารายงานเป็น Official GDP น100บาทแต่มี Shadow Economy 50%คือ50บาทแปลว่าจริงๆแล้ว Real GDP มันควรจะเป็น150บาทถูกไหมก็คือใหญ่กว่ามูลค่าปัจจุบันไม่ใช่30%ต้องเป็น50%นะครับคือใหญ่กว่าใหญ่กว่ามูลค่าจริงๆตั้ง50%นะครับ ซึ่งแปลว่าจริงๆแล้วเราอาจจะตีความขนาดธุรกิจผิดไปจากความจริงก็ได้เนะเวลานักลงทุนมานั่งวิเคราะห์ GDP วิเคราะห์ขนาดเศรษฐกิจว่าเราน่าจะโตไปเท่าประเทศนั้นประเทศนี้ขนาดอุตสาหการรมใหญ่เท่านั้นเท่านี้เนี่ยกับกลายเป็นว่าเออ มันอาจจะไม่ใช่ค่าที่เป็นจริงก็ได้นะเพราะว่า GDP ที่ให้มาเนี่ยเรายังไม่เคย adjust หรืว่าให้ความสําคัญกับเรื่องของ shadow economy ที่แฝงอยู่นะครับแล้วก็กลายเป็นว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหาของประเทศไทยประเทศเดียวนะมันก็เป็นปัญหาของทุกประเทศพี่น่ผมอย่างที่บอกว่ามันมี range ของความน่าเชื่อถืออยู่ว่าถ้ามันเป็นประเทศที่ตรวจสอบได้มากก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 10, 17% 15%นะครับแต่อย่างประเทศที่ตรวจสอบ น้อยๆน,นะครับอย่างไทยก็อาจจะสูงถึง50%ก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นในภาพจริงๆเนี่ยชาด้วยโคโนมีก็มีความสําคัญต่อระบบเศรษ,ษฐกิจเนาะแล้วก็เป็นไอเดียหนึ่งที่ทําต้องให้ทาเราเนี่ยทำความเข้าใจไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทำการวิเคราะห์สิ่งที่เป็นสีเทาอยู่เสมอนะครับคือมันไม่ได้เป็นสีขาวสะอาดอทุกสิ่งทุกอย่างในตลาดหุ้นในชีวิตจริงในสังคมมันไม่มีอะไรถูกต้องร้อะทุกอย่างมันถูกการ กบเกลื่อนไว้ด้วยอะไรบางอย่างเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยให้ความสำคัญกับการใส่ตัวมา i ิ of s ซ f ต t y ไว้เสมอนะครับอย่าทำอะไรที่เปนเป๊เปเพะพอดีไปเสียหมดเพราะว่าจริงๆแล้วเราอาจจะมี Shadow Economy อยู่ในบริษัทที่เราทำอยู่ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็พึงระลึกและให้ความสำคัญไว้ว่าเออมันมีด้านที่เทาที่ดำอยู่อื่นอีกที่เรายังไม่เข้าใจและยังไปไม่ถึงนะครับก็นำมาประยุกใช้ในการลงทุนได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณทุกคนมากที่รับฟังจนจบแล้วก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์